างตอนบ่ายว่างก็เป็นตอนที่ไปกับพ่อพ่อก็จะไปประมูลกองโซ่เก่าเพื่อมาทำใหม่พ่อบอกว่าเป็นลูกสาวต้องทำงานเป็นทุกอย่างก็จะทำงานบ้านทำงานทุกอย่างแล้วเวลาพ่อจะไปประมูลงานใช่ไหมพ่อนพรัตน์เป็นคนติดอ่างพูดก็ช้าแต่เป็นคนใจดีเวลาไปสู้ประมูลแข่งขันกันนะเขาใช้ตะโกนมีคล้องตีโป้งโป้งฮะแล้วก็ประมูลกันแล้วก็ตะโกนกันอ่ะสลึง50ตังค์20ตังค์เป้งเป้งโอเคเท่านี้เอาไปเท่านี้ไหมนะพ่อเราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าพ่อจะพูดช้านพรัตน์ก็จัดการเลยวิ่งล็อบบี้บอกทุกคนในที่นั้นบอกว่าเดี๋ยวสู้กันนะถึงราคาที่พ่อเราต้องการนะ20สตางค์30สตางค์นั่นนะพ่อจะซื้อที่ราคานั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายหยุดพอเขาหยุดปุ๊บพ่อเราก็จะพูดปุ๊บก็ตีของเป้งๆก็ได้ก็เอาโซ่ขนโซ่กลับบ้านแต่งงานสิ่งแรกคือต้องไปดูแลท่านใช่ไหมตั้งแต่วินาทีแรกเข้าบ้านเขาก็ดูไม่มีความสุขเลยจะทำยังไงดีเป็นคนอิสระเสรีแล้วเป็นคนมีความคิดของตัวมาบ้านเขาก็บอกว่าเป็นครูเลิกซะเธอหากินได้แต่ตัวเองครอบครัวเขาใหญ่มาบ้านเขาต้องหาเงินเยอะๆเลี้ยงครอบครัวเขาครอบครัวใหญ่เราก็จะทำยังไงอ่ะก็ต้องถามพ่อบอกว่าจะไปหากินอะไรหาเงินเยอะๆเขาหากันยังไงพ่อบอกว่าทำธุรกิจอะไรก็ได้ทำเยอะๆแล้วนานๆยั่งยืนหน่อยดูแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเธอมัวแต่จับปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาปลามันมีจำกัดถ้าเธออยากจะให้ยั่งยืนจับปลาได้เยอะๆเธอก็ต้องต่อเรือไปจับปลาในทะเลหลวงเธอจะจับปลาได้ไม่รู้สิ้นก็เริ่มซ้อมรถให้กองทัพก็คิดมาจากที่สมัยเด็กๆเราก็เห็นเขาฟิตเครื่องเอ้เราก็ซ้อมรถให้กองทัพดีกว่ากองทัพมีรถเยอะแยะเลยเราก็เอามาซ่อมทีละรุ่นละรุ่นก็เลยเริ่มซ่อมตั้งแต่บัดนั้นขายเล็กๆน้อยๆขายอะไรบ้างเราก็บอกว่าต่อไปเราก็จะทำมากขึ้นไอเราก็เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาอยากรู้อยากเห็นก็เลยเข้าไปในกองทัพของฝรั่งก็เลยถามเขาตีนตะขาบรถถังนี่นะอเมริกาเขาซื้อกันที่ไหนอ่ะเราก็ผ่านไปอเมริกาเราก็ขอไปเข้าโรงงานที่ทำตีนตะขาบที่เราซื้องวดแรกงวดเดียวแล้วไม่เคยซื้ออีกเลยทีนี้ไปโรงงานเขาก็เห็นของอย่างอื่นแล้วปรากฏว่าโรงงานเขานะเขาซ่อมข้อต่อสายพานล้อกดสายพานนะมาทำใหม่ได้อีก3รอบเพราะว่าประเทศไทยเรากองเป็นภูเขาไม่เคยทำใหม่เลยซื้ออย่างเดียวกล้องเต็มเลยจดไม่ได้กระเป๋าไม่ได้แล้วก็ส้วมไม่มีกล้องเข้าส้วมปากกากระดาษจดแล้วก็เดินต่อเมื่อไหร่แมมโมรี่เต็มก็เข้าส้วมก็จดวันนึงไอ้เจ้าของโรงงานมาเยี่ยมเมืองไทยตายแล้วทำยังไงดีแล้วเขาก็เลยมาเยี่ยมก่อนเดี๋ยวโรงงานของมาดามก็เลยเอาละพาก็เข้าไปดูเขาเดินในโรงงานปุ๊บก็ตกใจเขาบอกว่าฉันเดินไปฉันรู้สึกว่า I feel like it's my factory เลยเขาเหมือนกับเดินอยู่ในโรงงานเขาเราก็บอก I follow you ตามท่านบอกว่า copy มันน่าเกียดใช่ไหมเขาบอก follow เขาดีใจใหญ่เลยเขาก็ประทับใจเขาบอกว่าถ้าเขาจะเลิกกิจการนะถ้าเขาประมูลยังไม่ได้เขาจะเลิกกิจการมาดามซื้อไหมมาดามฉันจะขายให้อยู่เรากำลังทำรูปแบบที่ป้องกันชีวเคมีนี่คือเรื่องต่อไปแล้วก็เรื่องใหม่ๆพัฒนาตลอดเราไม่เคยหยุดนิ่งเพราะว่านวัตกรรมยุทโธปกรณ์นี่เปลี่ยนไปตลอดเวลาอาวุธแบบไหนมาใหม่อะไรที่ป้องกันได้ดีเราก็ต้องดัดแปลงเปลี่ยนไป